วันนี้เวลา 8:30 นาทีณศูนย์โอท็อปสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราชกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการให้ความรู้และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C สำหรับพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยมีดร.กนกเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยดร.วงศ์วชิระโอวรารินรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธีและสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเข้าร่วมโครงการด้วยโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C จากพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและในลำดับต่อมาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C ในพนักงานกลุ่มเป้าหมายจำนวน400คนทั้งนี้โครงการให้ความรู้และคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C สำหรับพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และคัดกรองพนักงานกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ